โดยกรรมการกนย.ปราโมชไม้กัดเห็นด้วยที่เขื่อนภูมิพลกับเขื่อนสุริกิตนะครับจะเร่งระบายน้ำให้เหลือ 45% ของความจุอ่างในต้นฤดูฝนถือเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องแล้วเพราะภายในเขื่อนจะต้องมีน้ำค้างหรือที่เรียกว่าน้ำตายเพื่อเก็บไว้ใช้ตลอดปีประมาณ 30% เนื่องจากต้นหน้าฝนต้องสนับสนุนการเพาะปลูกเชื่อว่าการพร่องน้ำในช่วงนี้จะไม่เป็นปัญหาอะไรนอกจากนี้จะต้องเร่งทำคันกั้นน้ำหรือประตูระบายน้ำที่ชำรุดเพื่อรับน้ำในฤดูฝนและเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในกรณีที่จะต้องสร้างขึ้นใหม่เพื่อป้องกันการคัดค้านหรือม็อบออกมาต่อต้านในอนาคตด้วยครับขณะที่ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์คุณธนรัตน์ภูมิมากสิกรบอกว่าตามที่กนย.ได้มีการสั่งการให้กรมชลประทานปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนในพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้ได้ส่งผลให้เขื่อนสิริกิติ์ปรับการระบายน้ำจาก45ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น49ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างแน่นอนครับแต่จะส่งผลดีให้เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกในระยะนี้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรนอกช่วงฤดูขณะเดียวกันปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างก็มีเพียง 6.8 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ 7,700 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 81% ของความจุอ่างและสามารถรองรับน้ำได้อีก 19%โดยจะระบายน้ำให้เหลือ 45% ของความจุอ่างหรือประมาณ 4,242 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดอุทกภัยขณะที่รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคุณปลอดประสบสุรสวัสดิ์ก็บอกว่านะครับในปีนี้ไทยต้องเผชิญปัจจัย3ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาวะอากาศก็คือปรากฏการณ์ลานินญาที่จะทำให้ฝนมาเร็วและมากกว่าปกติ2สภาวะโลกร้อนและ3น้ำที่ยังค้างอยู่ในทุ่งและค้างอยู่ในอ่างเก็บน้ำใหญ่ซึ่งก็ได้มีการกำหนดทิศทางการบริหารจัดการออกเป็น4ขั้นตอนก็คือมุ่งไปที่การพร่องน้ำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้2เร่งรัดการขุดลอกคลูคลองในกรุงเทพและในพื้นที่เสี่ยง3ซ่อมแซมประตูระบายน้ำแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปรับส่งการท่อน้ำอย่างเต็มที่แล้วก็4นะครับเตรียมการป้องกันในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเหมือนปีที่ผ่านมาครับ